นี่เป็นดอกไม้ที่ใช้ในการจัดพานไหว้ครูผู้หญิงนะคะของสำหรับผู้หญิงจะใช้ดอกบัวนะคะดอกก้ามปูหรือดอกปักษาสวรรค์นะคะและดอกหม่ำดอกหม่ำจะใช้มากหน่อยนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการใช้โอเอซิสเพื่อจัดทำพานนะคะเพื่อความประหยัดนะคะทีนี้มีพานผู้หญิงนะคะนะคะกะนะคะเขียนลองดูนะคะลองโอเคแน่นนะคะกดไปนิดนึงนะคะแน่นนะคะต่อไปส่วนที่เราผ่าครึ่งนะคะมาเติมเป็นฐานนะคะดูนะคะเคยใช้หมายตัวนี้นะคะยึดไปเลยนะคะยังไม่ยึดก่อนนะจากที่นี้เราตัดปันเพื่อให้เป็นพานผู้หญิงนะคะค่อยๆตัดไปนะคะตรงนี้เราถอดออกก่อนนะคะถอดออกก่อนแล้วก็เราเฉือนได้ก่อนแล้วค่อยThank you.
ครูน